ปีที่แล้วเราจัดสัมมนาใหญ่ไปครั้งหนึ่งถ้ายังจำกันได้นะคะชื่อ Opportunity Thailand นะคะสัมมนาครั้งนั้นเนี่ยเป็นการเหมือนกับเปิดตัวว่าเราเนี่ยกำลังลอนช์ Thailand 4.0 แล้วเรามีมาตรการที่เกี่ยวข้องเนี่ยมีอะไรบ้างปีนี้เนี่ยจะเป็นเหมือนคล้ายๆกับภาค2ของกิจกรรมเมื่อปีที่แล้วนะคะอันนี้ใช้ว่า Thailand Taking Off to New Heights ก็คือว่าตอนนี้เรากำลังจะทะยานขึ้นฟ้าแหละเพราะว่าเราออกหลายมาหลายอะไรมีกิจกรรมหลายอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องตัวเรื่องโครงสร้างพื้นฐานที่รัฐบาลมีแผนที่จะดำเนินการบางโครงการก็อาจจะดำเนินการไปแล้วแล้วก็มีโครงการใหญ่ๆที่กำลังจะเกิดขึ้นนะคะเรื่องตัวพรบไม่ว่าจะเป็นพรบ EEC หรือว่าเรื่องต่างๆกฎระเบียบที่จะมีการเปลี่ยนแปลงนโยบาย BOI ที่ได้ปรับเปลี่ยนในช่วง1ปีที่ผ่านมาอะไรพวกนี้คือต้องการที่จะสื่อให้ภาคเอกชนทั้งไทยและเทศทั้งในประเทศและต่างประเทศเนี่ยได้รับทราบว่าตอนนี้ไทยแลนด์เนี่ยกำลังไปสู่อีกสเต็ปนึงนะคะไปสู่อีกระดับนึงแล้วก็ให้เอกชนทั้งไทยและเทศเนี่ยเขาได้ทราบว่าแล้วนโยบายภาครัฐที่มีเพื่อสนับสนุนให้เขามาดำเนินธุรกิจในประเทศไทยเนี่ยมีอะไรบ้างนะคะอันนี้ก็เป็นกิจกรรมที่จะเกิดขึ้นจริงๆปัจจัยที่เราควรจะต้องหรือว่าบริษัทให้ความสำคัญเป็นพิเศษตอนนี้นะคะที่ถามกันมาเยอะเลยอ่ะคือเรื่องคนซึ่งก็บังเอิญว่าเป็นเรื่องที่อาจจะต้องใช้เวลาในการที่จะเพิ่มนะคะหรือว่าสร้างคนให้ตรงกับความต้องการแต่ก็เป็นเรื่องที่จำเป็นที่เราจะต้องทำเพราะอย่าลืมว่าเราก็แข่งกับประเทศอื่นนะคะคนอื่นเขาก็สร้างคนเหมือนกันเราก็อยู่เฉยไม่ได้นะคะเราก็ต้องสร้างคนแต่ทำยังไงที่เราจะต้องนั่นเป็นเหตุที่ว่าเราจะต้องทำงานร่วมกับคนอื่นนะคะว่า เรามีอะไรที่จะไปนำเสนอให้กับบริษัทที่จะมาเป็นผู้ลงทุนในประเทศเราบ้างนะคะแล้วก็เป็นสิ่งที่ตรงกับที่เขาต้องการแล้วก็ตรงกับที่เราคิดจะทำนะคะอันนี้เป็นประเด็นในเรื่องที่ว่าเพราะว่านักลงทุนเนี่ยก็ไม่ได้มองสั้นๆเขามองไปถึง เขาคงไม่มีใครคิดว่าจะมาอยู่ประเทศไทยแป๊บนึงแล้วก็หนีไปที่อื่นอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ต้องมองระยะยาวฉะนั้น อีกเรื่องนึงก็คือว่าถ้าเรามีการปรับแก้ไขเรื่องกฎระเบียบต่างๆเนี่ยก็แน่นอนว่าจะช่วยให้ประเทศไทยเนี่ยน่าสนใจขึ้นมากซึ่งก็เป็นโชคดีที่รัฐบาลชุดนี้ก็ให้ความสำคัญกับเรื่อง ease of doing business มากๆนะคะ6เดือนที่ผ่านมาเรียกว่าทุกครั้งที่ประชุมบอร์ดจะมีมาตรการใหม่เสมอแต่ทำไมยังไม่พอคะหมายถึงว่าทำไมบอร์ดต้องบอกว่าให้เราต้องหามาตรการเพิ่มเติมหมายถึงว่าสิ่งที่เราดำเนินการไปมันยังไม่สำเร็จผลหรือมีคนมาขอส่งเสริมค่ะจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องการลงทุนเนี่ยเป็นเรื่องที่ไดนามิกเพราะว่าเวลาเราคิดสกีมขึ้นมาสักสกีมหนึ่งเนี่ยเราจะคิดว่า เราต้องการที่จะได้ตามวัตถุประสงค์อย่างหนึ่งใช่ไหมคะแต่เมื่อนำไปใช้แล้วเนี่ยเราก็จะพบระหว่างทางเนี่ยเราก็จะพบว่าบางทีอาจจะยังขาดหล่นบางเรื่องไปอะไรอย่างนี้นะคะยกตัวอย่างเช่นเรื่องมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพที่เอาระบบออโตเมชันมาใช้เนี่ยที่จริงไม่ใช่มาตรการใหม่ที่เพิ่งใช้นะคะใช้มาหลายปีแล้วนะคะแต่ว่าเราก็มาดูว่ามันมีข้อจำกัดอะไรไหมอย่างตอนนี้เนี่ยการใช้ออโตเมชันเป็นอเจนดาเลยก็ว่าได้นะคะฉะนั้นของเดิมเนี่ยเรากำหนดเลยว่าคนที่จะมาขอได้โรงงานที่มีอยู่เดิมถ้าจะใช้ระบบออโตเมชันหากอยากจะมาขอสิทธิ์เพิ่มเติมจาก BOI นะคะจะต้องอยู่ในกิจการที่หากเขาลงทุนเพิ่มเติมเช่นเพิ่มกำลังการผลิตเขาจะอยู่ในข่ายได้รับยกเว้นภาษีเงินได้คือเรามีลิสต์ประเภทกิจการที่ขอ BOI ได้เนี่ยมีทั้งกลุ่มที่ถ้าขอนะคะจะได้ยกเว้นภาษีเงินได้ในกลุ่มหนึ่งคือขอ BOI ได้แต่จะได้สิทธิ์อื่นที่ไม่ใช่สิทธิ์ภาษีเงินได้ที่ไม่ใช่ยกเว้นภาษีเงินได้เพราะเรามองว่าไม่น่าจะมีความจำเป็นที่รัฐบาลจะต้องให้ยกเว้นภาษีเงินได้เช่นอาจจะไม่ได้ใช้เทคโนโลยีสูงอาจจะไม่ใช่เป้าหมายสูงสุดหรือว่าเป็น prime target ของเรานะคะแต่เรามาค้นพบว่าจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องการนำระบบออโตเมชันมาใช้เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพไม่ว่าจะอยู่ในอุตสาหกรรมใดเนี่ยอันนี้มันเป็นเรื่องจำเป็นถูกไหมคะฉะนั้นแม้กระทั่งกิจการที่อาจจะไม่ได้ใช้เทคโนโลยีสูงแต่เขาอาจจะจำเป็นจะต้องเอาระบบออโตเมชันมาใช้นะเราก็เลยออกมาตรการปรับปรุงออกมาว่าสำหรับเรื่องออโตเมชันเนี่ยถ้าตราบใดที่เป็นกิจการที่อยู่ในข่ายขอรับการส่งเสริมได้เนี่ยก็ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มที่
ถ้าขยายการลงทุนจะได้ยกเว้นภาษีเงินได้หรือไม่เนี่ยไม่สนใจละขอให้อยู่ในลิสต์ประเภทกิจการที่ขอ BOI ได้และมีการลงทุนด้านออโตเมชันก็มาขอสิทธิ์เพิ่มเติมได้อันนี้ค่ะอันนี้เป็นตัวอย่างว่าเมื่อเราใช้มาตรการไปสักระยะหนึ่งเนี่ยเราจะก็จะเห็นว่ามันอาจจะมีช่องโหว่ระหว่างทางว่าเป็นเหตุให้เราอาจจะไม่ได้ไปถึงเป้าหมายเรา 100% ฉะนั้นเราก็ต้องปรับปรุงมาตรการสิทธิประโยชน์ต่างๆของ BOI เนี่ยจะเห็นได้ว่าถ้าดูไปเนี่ยคะบางครั้งเนี่ยมาตรการเดียวกันน่ะจะมีการปรับปรุงหลายๆครั้งหลายๆครั้งเพราะว่าเรานำออกมาใช้เราต้องทบทวนเราต้องประเมินว่าที่เราใช้ไปเนี่ยมันเข้าท่าไหมมันได้ผลไหมแสดงว่าสิ่งที่บอร์ดสั่งเนี่ยเรา BOI ก็จะไม่มีมาตรการที่ตูมตามขึ้นมาที่แบบกระทบหรือว่าส่งผลให้นักลงทุนตัดสินใจมาลงทุนได้ทันทีมันแค่เป็นการเพิ่มเติมมาตรการเดิมหรือมาตรการเสริมไปจริงๆแล้วมีทั้งสองอย่างค่ะเพราะว่าอย่างยกตัวอย่างเช่นมาตรการ EEC เนี่ยเนื่องจากว่าเป็นเรื่องใหม่เป็นเรื่องใหม่ถูกไหมให้ EEC เนี่ยเพิ่งจะเกิดขึ้นเมื่อปีที่แล้วนี่เองนะคะเมื่อประมาณสักปีกว่าๆมาตรการที่เราออกมาแพ็กเกจที่เราออกมาเมื่อ3ปีที่แล้วที่เป็นการปรับครั้งใหญ่ตอนนั้นยังไม่มี EEC ใช่ไหมคะตอนที่เราออกมาเมื่อรอบนั้นเนี่ยที่เราเริ่มใช้1มกราปี58เนี่ยตอนนั้นยังไม่มี EEC ไม่มี SEZ ด้วยซ้ำนะคะแล้วตอนหลังเนี่ยมาออก SEZ แล้วก็มาเพิ่มเติมมีแพ็กเกจให้พิเศษสำหรับบางพื้นที่ฉะนั้นระหว่างทางเนี่ยมันจะต้องมีเรื่องปรับเปลี่ยนเพื่อตอบสนองนโยบายรัฐบาลที่เนื่องจากนโยบายเนี่ยเป็นเรื่องที่ไดนามิกมันไม่ใช่ว่าออกมาปุ๊บแล้วก็จะใช้อย่างนั้นไปตลอดการแล้วอย่างนึงนโยบายของ BOI มาตรการที่เราออกมาเนี่ยที่เราทบทวนออกเป็นเรียกว่ายุทธศาสตร์ใหม่ของ BOI เป็นยุทธศาสตร์7ปีนะคะค่ะเพื่อให้เห็นว่าเราจะใช้มาตรการในลักษณะแบบนี้เนี่ย7ปีแต่ไม่ได้แปลว่าจะไม่เปลี่ยนไม่ได้นะคะเพราะว่าตอนปีนี้ค่ะเป็นปีที่เราต้องทบทวนใช้มาครึ่งทางแล้ว3ปีแล้วค่ะนี่เข้าสู่ปีที่4แล้วเราก็จะต้องทบทวนว่าที่เราใช้มาเนี่ยมันมีจุดบกพร่องหรือมันมีประเด็นไหนที่เราควรจะแก้ไขเพิ่มเติมไหมนะคะเพราะว่าอย่าลืมว่าตอนนี้เทคโนโลยีเปลี่ยนเร็วมากสิ่งที่เราคิดไว้เมื่อ3ปีที่แล้วจริงๆคิดไว้เมื่อ4ปีที่แล้วด้วยซ้ำนะคะเพราะว่ากว่าจะคิดกว่าจะเสนอกว่าจะออกมาเป็นนโยบายใช้เนี่ยมันก็ผ่านไปเป็นปีละนะคะสมมุติว่าเรากำหนดประเภทกิจการขึ้นมาประเภทหนึ่งแล้วเราบอกเนี่ยเป็นไฮเทคโนโลยีแล้วเราบอกเลยว่าต้องใช้เทคโนโลยีอย่างนี้อย่างนี้นะคะผ่านมา3-4ปีตอนนี้มันอาจจะไม่ใช่นิวเทคโนโลยีแล้วถูกไหมคะมันไปอาจจะไปแล้วอย่างสมมติเราพูดถึงเรื่อง IoT เนี่ยเมื่อ5ปีที่แล้วนี่ยังฟังดูเป็นของใหม่ใช่ไหมคะตอนนี้ใครๆก็พูดถึง IoT ฉะนั้นสิ่งที่เราบอกว่าเป็น Advanced Technology เมื่อ 3-4 ปีที่แล้วเนี่ยอาจจะถึงเวลาแล้วจะต้องคิดใหม่ว่าเพราะตอนนี้เทคโนโลยีมันเปลี่ยนไปเร็วมากนะคะฉะนั้นก็ปีนี้เป็นปีที่เราจะต้องมาทบทวนว่าประเภทกิจการที่เราประกาศไปเนี่ยมีอันไหนที่เราควรจะต้องแก้ไหมแต่แน่นอนว่า เขาเรียกว่าหลักการพื้นฐานมันยังคงอยู่เหมือนเดิมนะคะแต่ว่าจะต้องเอามาปรับแก้ให้มันเหมาะสมกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนไปในแง่ของการทบทวนประเภทกิจการอาจจะต้องใช้เวลาสักเล็กน้อยนะคะแต่ก็จะพยายามเสนอให้เร็วที่สุดเพราะว่าบางเรื่องเนี่ยหลายเรื่องจริงๆแล้วแทบจะทุกเรื่องเนี่ยการที่เราจะทบทวนเราต้องมีการหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบางครั้งก็ต้องหารือกับภาคเอกชนด้วยนะคะเพราะว่าเราถือว่าภาคเอกชนเป็นสเต็กโฮลเดอร์สมมติเราออกนโยบายที่ในที่สุดแล้วไม่มีใครสนใจเพราะว่ามันไม่ตรงกับสิ่งที่เขาต้องการมันก็ไม่ได้ผลถูกไหมคะฉะนั้นเรื่องการหารือกับสเต็กโฮลเดอร์เนี่ยเรามองว่าเป็นเรื่องที่จำเป็นแล้วจริงๆเราทำให้ได้นโยบายที่คิดว่าจะทำให้เกิดผลอาจจะใช้เวลาเพิ่มเติมนิดนึง